ช่องเก่าๆเก่าๆ5ปี10ปีไม่มีกินหรอกมันเหม็นสาบเหม็นสาบแล้วคิดไงที่เขาจะเอาข้าวเก่ามาขายแล้วเนี่ยไม่รู้มาเด้อข้าวเก่าเขาจำนำไว้สมัยก่อนหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะแต่ก็แปลกๆเห็นมันเริ่มมีหลุดๆมาให้เราได้ขายช่วงก่อนไม่มีอ๋อหมายถึงว่าข้าวที่มันปนมาเนี่ยเออเหลืองๆเนี่ยเพิ่งจะเจอมั้งไงเจอมาสักพักมาสองสามเดือนนี่แหละเพราะปกติจะไม่เอาข้าวพวกนี้มาขายแต่ช่วงนี้ข้าวมันขึ้นราคาข้าวมันแพงขึ้นมันก็จะทำให้ขาของถูกให้ลูกค้าเข้าใจคือลักษณะเราเห็นเราสีมันเปลี่ยนไปเลยเราก็เอะใจเออมันคนละสีอยู่แล้วไอ้ข้าวเก่าๆหลายๆปีคนละสีอยู่แล้วดูเนี่ยสีสันมันคนละสีกันสีจะเหลืองสีจะเหลืองเหลืองอันนี้คล้ายๆเขาไม่ล้วนๆนะครับผสมมาผสมข้าวสองปีสามปีมาแต่ว่าถ้าล้วนๆจริงๆนะสีมันจะเหลืองอย่างนี้เนี่ยถ้าล้วนๆจริงๆจะข้าวจะสีเหลืองๆอย่างนี้ไม่ไม่จะขาวมันจะขาวมากกว่านี้เยอะครับเนี่ยสีสันสีสันจะขาวกว่าเยอะถ้าเก่าก็จะเหลืองอ๋อย จะเหลืองเป็นปันหนูเลยนี่เหม็นสาบหนึ่งจะเหม็นสาบมันไม่มันไม่ใช่ข้าวที่คนกินหรอกคนกินไม่ได้หรอกกินได้เหมือนกันสำหรับคนที่ไม่มีตังซื้อก็ซื้อพวกนี้พอกินได้แต่ต้องเหม็นสาบหน่อยนี่มีกลิ่นแล้วมันจะต้องสาบกี่น้ำครับโอ้หลายน้ำคนนี้หลายน้ำสาบน้ำเดียวเหมือนสองน้ำไม่ได้อย่างต่ำตั้งสี่ห้าน้ำหนึ่ง